โยโยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ผมก็มาในช่วงของอวตารรีวิวกับแพท 4.1.3 นะครับเป็นอวตารตัวสุดท้ายในเซตที่ผมจะรีวิวนะครับผมชื่อของอวตารตัวนี้ก็คือ Henry Access Warship Avatar Purgatory นะครับผมขายในราคา650 Gold Coin จากกล่อง Modern Immortal นะครับเปิดขายวันที่22มิถุนายน2560หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์ 4.1.3 นั่นเองนะครับกล่อง Battle Immortal คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมกล่อง Battle Immortal นะครับก็คือเมื่อเรากดเข้าไปที่ตัวนะครับนี่ตัวของ Warship นะครับเราเลือกกล่อง Immortal ตรงนี้นะครับเลือกไปเลยมันจะได้อวตารทั้งหมด3ตัวกับฮีโร่1ตัวนะครับฮีโร่คือ Warship แล้วได้อวตารของ Warship ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมทั้ง Hex แล้วก็ Purgatory นะครับแล้วก็ฮีโร่ Warship เลยนะครับผมนี่ในราคา650นะครับถึงจะได้อวตารของ Warship มานั่นเองนะครับนี่เลยตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวดูรีวิวกันเลยครับมาครับผมสำหรับ Warship นะครับมาเรามาดูโดยรอบของตัว Warship กันเลยนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่ผมสังเกตเห็นนั่นก็คือกระต่วยนะฮะมีกระต่วยห้อยอยู่ที่เอวนะครับผมแล้วก็มือที่แห้งกรานเหมือนกับว่าเป็นเหมือนวิญญาณเลยนะครับมือไม่มีเลือดเลยที่มือขวานั่นถือเป็นโลงศพนะครับมีไม้กางเขนอยู่บนโลงศพด้วยใส่ชุดเหมือนกับเป็นหลอดอะไรสักอย่างนะครับปกคลุมไปด้วยอีกาตรงสร้อยนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับกะโหลกนะฮะไม่แน่ใจหน้าตาตาสีขาวนะครับนี่เลยแบบขาวเลยนะครับผมตามนี้เลยสวยแบบน่ากลัวผมขาวนะฮะแล้วก็มือนี่ครับแบกมันก็ว่าแบกมือขวามือซ้ายดิมือขวาเออมือขวาแบกเป็นเหมือนไม้กางเขนนะฮะนี่ไม้กางเขนมีกะโหลกด้วยนะครับห้อยไปด้วยแบบโซ่เหมือนพันธนาการอะไรที่อยู่ในกางเขนนะครับผมตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าเอาต้าออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับดูแบบครูมากนะครับผมนะใส่โล่มีโล่ด้านซ้ายด้านขวามือด้วยนะครับโอเคเรามาดูประวัติกันเลยนะครับประวัติของ Warship นะครับต้องเกริ่นก่อนว่าใครที่เคยดูอวตารของ Scout นะฮะหรือ Scout ร่างเซตดูมบิงเกอร์นะครับนี่เลยเซตดูมบิงเกอร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยดูจะเข้าใจแล้วกันเนาะผมไม่ขอพูดถึงดูมบิงเกอร์แล้วกันนะครับขอพูดย่อๆคือเมื่อก่อนนะครับมีกลุ่มที่เรียกว่าดูมบิงเกอร์ขึ้นมารับใช้ราชินีคนนี้นะครับแล้วคราวเนี้ยกลุ่มดูมบิงเกอร์นะครับก็ปกป้องราชินีมาตลอดลัทธิของดูมบิงเกอร์ก็เหมือนกับเป็นลัทธิที่เกี่ยวกับศาสนาคอยปกป้องคนที่แบบนอกลีดใครที่นอกลีดเขาก็จะจัดการฆ่าแบบว่านอกลีกคือแบบว่าพวกไม่ดีพวกเข้าใจศาสนาผิดๆเออเขาจะจัดการแบบฆ่าทิ้งแล้วก็ทำให้ศาสนาถูกต้องหรือว่าพวกลัทธิถูกต้องนะครับผมตามนี้เลยคราวเนี้ยมันมีอยู่ครั้งนึงครับที่อย่างที่ผมเล่าไปในเซตดูมิงเกอร์ว่ามันเกิดการก่อกบฏขึ้นมาจากภายในนะครับตัวของ Warship นะครับคือเป็นตัวแปรเลยครับผมตัวของ Purgatory เนี่ยครับคือเป็นตัวแปรเลยที่เป็นคนทำให้เกิดสงครามที่เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดูมิงเกอร์เลยก็ว่าได้นะครับผมเขานะไปเป่าหูให้กับหลอดมาริเคนนะครับว่าถ้าเจ้านะมาริเคนเอ้ยแบบเดินไปหามาริเคนปุ๊บมาริเคนบอกใครอะอะไรประมาณนี้มาริเคนข้าจะบอกอะไรให้นะถ้าเจ้าอยากจะครอบครองดูมิงเกอร์หรือว่าพลังของดูมิงเกอร์เทคโนโลยีที่เป็นเกี่ยวกับอาวุธของดูมิงเกอร์เจ้าจะต้องไปทำการกบฏจากภายในไปผูกมิตรกับราชินีซะแล้วก็ทำการล่อลวงและฆ่าดูมิงเกอร์ทิ้งซะอะไรประมาณนี้ครับมาริเคนได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยฟังแผนเสร็จปั๊บเขาก็เลยไปทำการนี่ผมเล่าไปในเซตดูมิงเกอร์นะครับว่าทำการแบบรักกันทำการตีสนิทกันแบบฉันรักเธอนะอะไรประมาณนี้ฉันรักเธอมากเลยอ่ะฉันแบบฉันรักเธอนะจ๊ะนายจ๋าอะไรประมาณนี้รักมากคราวนี้คนนี้นะฮะอาจิเชียคนนี้ก็เลยฉันก็รักเธอเหมือนกันคราวนี้พอกษัตริย์องค์นี้นะฮะเรียกราชินีองค์นี้รู้สึกว่าแบบเสียตัวให้กับมาริเคนเรียบร้อยแล้วทุกคนก็นึกว่ามาริเคนคือท่านหลอดคนหนึ่งนะครับมาริเคนก็จัดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไปสั่งให้พวกดูมิงเกอร์นะครับไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับไปทำสิ่งที่ไม่ดีจนดูมิงเกอร์เกิดรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่และอะไรประมาณนี้ครับจนถึงขนาดที่ว่าราชินีตายนะครับผมพูดย่อๆประมาณนี้แล้วกันเนาะคราวเนี้ยดูมิงเกอร์ก็เลยรู้ครับว่าอ๋อเจ้าใช่ไหมคือคนที่ทำให้ราชินีเปลี่ยนไปมาเป่าหูราชินีทำให้หลอดมาริเคนกลายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เลยบอกใช่ข้าเองนี่แหละที่เป็นคนคนนั้นพวกนี้นะครับก็เลยทำการคำสาปครับเขาก็เลยสาปพวกสาปตัวพุกเกตอรี่นะฮะอ๋อมันเป็นเพราะเจ้าเองใช่ไหมข้าจะสาปเจ้าเอ้ยคนนี้นะครับก็โดนคำสาปเอื้อแล้วคราวนี้นะครับร่างกายของเขานะครับก็เลยเหี่ยวเฉานะครับแล้วก็ตัวซีดหน้าซีดผมกลายเป็นสีขาวนะครับ
ทำให้เขานะครับอยู่ระหว่างความเป็นและความตายนะครับผมคือเขาจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นนั่นเองนะครับและโดนคำสาปอยู่ทรมานแบบนี้ไปชั่วกับชั่วกันนะครับผมนี่ดูจากสีหน้าแล้วไม่ข้าไม่น่าทำแบบนั้นเลยเจ็บใจยิ่งนักหลังจากนั้นนะครับกลุ่มดูมิงเกอร์ก็เป็นอย่างที่เรารู้นะครับว่าก็ได้อันตรธานหายไปแล้วก็เป็นการตายอย่างไม่น่าตายของราชินีของดูมิงเกอร์นะครับผมโอเคตามนี้นะฮะเรามาดูที่สกิลหรือว่าการโจมตีกันเลยแล้วกันนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะครับดูเลยนี่แน่เป็นการฟาดไม้กางเขนไปใส่ศัตรูนะครับนี่การฟาดไม้กางเขนเข้าไปฟาดอัดยอดหน้าไปดิฟาดอัดยอดหน้าไปดิทุบเข้าไปดินี่ฮะฟาดเข้าไปก็จะมีเลือดกระเด็นขึ้นมาด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นเลือดกระเด็นด้วยเออกระต่ายปลิวสวยดุดสายลมนะครับฟาดอีกทีนึงแบบสโลโมชั่นหน่อยงัดไปจับไม้มาฟาดนี่ครับเลือดกระเด็นขึ้นมาโอ้มีเลือดกระเด็นขึ้นแบบเต็มตัวเลยนะครับสวยงามมากครับผมมาเรามาเริ่มที่สกิลหนึ่งกันเลยครับสกิลหนึ่งนะฮะคือการปล่อยพลังออกไปว้าฮ่าฮ่ายิงออกมายิงออกมาจากไม้กางเขนนะครับไม่เลยดูอีกรอบนึงนะฮะว้าเซ็งออกมาก็จะมีเหมือนกับเป็นมันแบบเป็นพลังนะฮะขึ้นมาแวบหนึ่งเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะยิงออกมาเป็นลูกไฟสีแดงนะครับกระทบใส่ศัตรูนะครับผมประมาณนี้คราวนี้ผมจะทำการอัพสกิลสองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะเป็นไงสกิลสองอัพสกิลหนึ่งอัพสกิลสองเออนะครับอุ้ยนี่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับพระแม่มารีนะฮะนี่เป็นรูปปั้นเลยนะครับรูปปั้นว้าเขาเรียกอะไรรูปปั้นมีปีกเออแล้วมีออร่าสีเขียวนะครับส่วนนี้เป็นออร่าสีแดงนะครับผมเดี๋ยวดูตอนฮิวนะว่าจะเป็นยังไงครับนะครับปึ้มนี่ครับผมฮิวเป็นไงดูนะฮะปึ้งเข้าไปนะครับฮิวเอาไม่ฮิวล่ะอีกทีนึงฮิวนะครับนี่ฮิวประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือการฮิวของเขานะฮะแล้วก็สกิลตอนอัพที่เขาเรียกว่าอะไรว่าสายฟ้าช็อตจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูนะฮะนี่สายฟ้าที่ช็อตมันดีขึ้นนะโอ้เป็นเหมือนกับเขาควายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่เลยนี่เป็นพลังแบบนี้นะครับผมตามนี้เลยนะฮะสวยงามนะครับมาโอเคครับผมมาเราดูที่สกิล2กันเลยสกิล2นะครับการปล่อยพลังออกไปแล้ววิ่งชนเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยวัวนะครับผมประมาณนี้นะฮะไม่เห็นพูดอะไรนะลองดูอีกทีนึงฮะลองดูใหม่นะครับไม่พูดอะไรนะครับไม่มีเสียงไม่ส่งเสียงไม่อะไรเลยนะครับไม่มีเป่าแต่ไม่มีส่งเสียงอะไรเลยนะครับเงียบๆเลยงูขึ้นมาเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งออกไปครับจะเป็นยังไงดูนะภาพช้าหมดย่อปั๊มขึ้นนะวิ่งมานะครับเป็นเหมือนกับเลือดนะครับเป็นเหมือนเลือดนะครับคือเขาโดนคำสาปเลยเราเข้าใจด้วยฮะคือเหมือนเป็นเลือดเลยนะครับนี่เลือดขึ้นที่ไม้กางเขนด้วยนะครับปล่อยพลังออกมาเลือดโอ้โหวิ่งแบบเลือดอ่ะเลือดอ่ะเออไปฮะชนไปดูครับตอนชนจะเป็นยังไงชนครับซ้ำนะครับผมเป็นเหมือนกับว่าโดนรอยพลังอะไรสักอย่างนึงนะฮะแล้วตอนหายไปจะเป็นไงครับเราดูรึบวิ่งเหมือนกับเลือดหายไปนะฮะเมื่อเลือดกลับไปสู่มิติเดิมนะครับผมแล้วตอนวาร์ปเราเป็นไงดูฮะวาร์ปมาตรงนั้นก็จะเป็นเลือดนี่ตรงนี้ก็จะมาเป็นเลือดอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูที่สกิล3เลยครับอัพมาฟาดเลยทีนึงวูมาอัพมาแล้วฮะนี่เป็นเหมือนกับมีไฟอยู่ที่มือนะครับตาเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนแรกตาเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ตาเป็นสีแดงแล้ว อย่างเท่ครับมือเป็นสีแดงทุกอย่างเป็นสีแดงนะฮะมาเดี๋ยวรอดูตอนตีนะครับจะเป็นยังไงดูเลยครับเยอะนะครับเสียงดูอีกรอบนึงนะฮะภาพช้ากันยอเยอะฟาดเข้าไปครับนี่ตกไปหมุนครับเออนะครับแล้วก็เหมือนดูดพลังอะไรเข้ามาในตัวเรานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตีนะครับเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าสกิลหมู่ของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมดูนะฮะโอ้นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับปล่อยพลังออกมานะครับมัวยิงออกมานะครับมัวสวยงามมากครับผมเป็นเหมือนรูปตานะใช่ไหมเป็นเหมือนรูปตาเลยดูนะฮะนี่เหมือนรูปตาขึ้นมานะครับเป็นเหมือนลูกตานะฮะขึ้นมาทุกคนมีตาสีแดงไหมทุกคนไม่ตาสีแดงแต่ตัวสีแดงนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับผมสำหรับอวตารแล้วก็เซตของมันเนาะสวยนะครับสวยๆใช้ได้เลยโอเคเราไปดูที่สแมคดาวน์กันครับว่าจะเป็นยังไง
เดี๋ยวเราดูตอน SmackDown กันเลยนะครับผมเป็นยังไงI lose nothing, no matter the result of this battle. เหมือนจะบักๆหน่อยๆนะครับผมดูอีกรอบนึงนะฮะเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเหมือนกับไอตัวนี้จะบักนะครับผมเมื่อก่อนมันจะอยู่บนหัวใช่ไหมนี่มันจะอยู่บนหัวแบบนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะบักนะครับเนี่ยครับมันต่ำๆลงนะฮะนะครับไม่รู้มันบักไหมนะลองดูบอลชิปตัวนี้ฮะไม่ต่ำนะครับเหมือนกับว่าสกิลจะบักนะครับวิธีสแมคดาวจะบักเนาะนี่เห็นไหมฮะว่าอันนี้มันต่ำลงมานะครับนี่สังเกตได้นะครับว่ามันต่ำลงมาเกินติดปกตินะครับผมก็ขอบีบหัมมันเดิมนะครับถ้าสแมคดาวโอเคครับผมดูตอนหลับตัวเองเป็นยังไงนะครับหลับตัวเองก็ประมาณนี้นอนลงไปนะครับโอเคเราดูตอนฆ่าหลังจากสแมคดาวครับว่าจะพูดว่ายังไงพูดว่าไงเราดูนะฮะ Slap the troll Nothing has changed after allนะครับผมพูดประมาณนั้นนะครับสำหรับคำพูดเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็ให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับคะแนนตัวนี้นะผมว่าตัวนี้มันดูไม่สวยแต่มันเท่ครับให้คะแนนความเท่ของเขาแล้วกันนะครับผมให้อยู่ที่เข้าตัวมากกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับผมให้อยู่ที่9เต็ม10แล้วกันครับด้วยความเท่ของมันเนาะสกิลมันเท่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเท่อะไรขนาดนั้นนะครับนี่เป็นการเป่าแต่นะดุนะครับผมประมาณนี้โอเคไปแล้วครับผมดูตอนตายกันเลยนะครับโอเคครับบ๊ายบายซิกเรต thank you for watching ครับโชคดีครับเพื่อนๆให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมชอบประวัติไหมไม่ชอบเป็นไงก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับนะครับผม